ิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีอคิเวสนาะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณะพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้น ใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกล่ำกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอักคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณะพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลิน ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล้ำกลืนใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุยึดมั่นอักคิเวสนะในความเห็นนั้นๆความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าควรใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกล่ำกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่น ส่วนที่เห็นว่าไม่ควรใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล้ำากลืนใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุยึดมั่น อคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่า บางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่ง ผู้มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มี วินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนี้